เดี๋ยวพาลงใต้ไปดูที่จังหวัดภูเก็ตกันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมคือเจ้าของคลิปเนี่ยเขาเป็นด้อมส้มอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าคุณแม่อยู่ด้อมไหนแต่ทันทีที่คุณแม่เข้าด้อมส้มนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าอินฟินจิกหมอนยิ่งกว่าลูกสาวหลังจากได้เจอคุณพิธาตัวเป็นๆโอ้โหบรรยายสรรพคุณชนิดที่เรียกได้ว่าไร้ที่ติเลยครับไม่งงพิธาพิธาไม่เหมือนในถ้าเห็นจริงๆยิ่งโลภมือนิ่มจับมือเขาด้วยเหรอใช่แม่กลับมาเพราะว่าไม่ถ่ายรูปให้แม่ไงเพราะว่าแต่แม่ได้รูปได้อยู่นะแม่ได้รูปดีกว่าคนอื่นแล้วนะเออขนาดแม่ไปล้างเนื้อเป็นยังไงหน้าเป็นยังไงหน้าสีชมพูอ่ะตาก็สีชมพูอ่ะลึกทั้งก็แบบทั้งสวยจางอ่ะนิ้วแม่ดูหมดเลยแม่ชอบคนนะแม่ชอบดูนิ้วดูฟันดูตีนความสะอาดนั้นมันอยู่ตรงนี้ไงเป๊ะทุกอย่างโอ้มีตรงไหนไม่ดีบ้างคุณแม่ไม่มีเออจมูกฟันนิ้วมือนิ้วเท้าเป๊ะไปหมดมือนิ่มมือนิ่มมือนิ่มคือมือนิ่มเหรอนั่นแหละฮะมือนิ่มจับมือคุณพิธาเลยเหรอมือนิ่มมือสวยเล็บสวยฟันสวยปากสีชมพูดูดีกว่าในทีวีหล่อมากลูกสาวบอกตกลงใครด้อมส้มกันแน่ๆเออจริงๆตัวลูกสาวเนี่ยเป็นด้อมส้มอยู่แล้วนะครับแต่ไม่คิดว่าคุณแม่พอได้เข้าด้อมส้มเสร็จปุ๊บเนี่ยโดนตก อินยิ่งกว่าอีกนะครับคุณผู้ชมฮะความจริงเนี่ยตอนที่คุณแม่เจอก็คือตอนที่คุณพิธาลงพื้นที่ไปหาเสียงตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งที่ภูเก็ตนะครับถ่ายเอาไว้เนี่ยคลิปตั้งแต่18พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณแม่ก็เล่าด้วยความอินสุดๆเลยว่าตัวจริงเนี่ยลูกสาวโพสต์ไว้18นะแต่ว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดขึ้นตั้งช่วงก่อนเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วคุณแม่ก็เล่าโมเมนต์ที่ได้เจอคุณพิธานะฮะบอกว่าหล่อยิ่งกว่าในทีวีแล้วเขียนแคปชั่นแม่เข้าด้อมส้มตอนนี้แม่ออกไม่ได้แล้วแม่น่าจะหาทางออกไม่เจอนะครับคลิปนี้กลายเป็นไวรัลเข้าไปก็เลยมีการโพสต์รูปถ่ายที่คุณแม่ได้ถ่ายคู่กับคุณพิธาเมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วนะครับแนบชิดแล้วหน้าคุณแม่เนี่ยยิ้มแฉ่งจนแก้มจะแตกอยู่แล้วแล้วเอาตอนไหนไปจับมือเนี่ยก็ตอนอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละแหมสัมผัสมือว่าที่นายกด้วยนึกว่าเจอแจ็คสันหวังนี่นึกถึงคลิปที่แล้วอ่ะที่คุณแม่ไปกรี๊ดแล้วลูกชายตามไปตามแม่ที่ระยองใช่ไหมกับพ่อกูยังไม่กรี๊ดขนาดนี้เออ